สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตะหวานเชื่อเป็นพี่น้องกับใหม่ดาวิกาแต่ชาติปางก่อนแต่ชาตินี้มีมารมาขัดชาวเน็ตต่างพากันแชร์อย่างคึกคักสุดๆเมื่ออดีตดาวตลกชื่อดังอย่างตะหวานดอกกระดนได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กถึงนางเอกสาวตัวท็อปในวงการบันเทิงอย่างใหม่ดาวิกาหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าดาวิซึ่งรอบนี้สาวตะหวานได้มีการเปิดใจเรื่องราวสุดลึกซึ้งที่เก็บไว้จากก้นบึ้งหัวใจโดยตะหวานระบุว่าเมื่อกี้พี่จุดธูปถามปู่ศรีสุทโธปู่พญานาคที่อยู่กับตัวพี่คือสายยานพญานาคว่าอดีตชาติน้องดาวิเป็นอะไรกับพี่ปู่ศรีสุทโธบอกในยานกับพี่ลูกเอ้ยอดีตแต่ชาติมึงกับดาวิกานั้นเคยเป็นพี่น้องกันจริงแต่เป็นพี่น้องคนละแม่พ่อเดียวกันชาตินี้เลยเกิดมาต่างกันดาวิมีบุญบารมีมากกว่าแต่มึงไม่ต้องกลัวนะหลานปู่เองก็มีบารมีมากเหมือนกันแต่มันมีมารมาขัดเองต้องหมั่นทำบุญนั่งสมาธิแล้วบุญบารมีของเองจะมากพอเท่ากับดาวิกาปู่ศรีสุทโธบอกกับพี่มาแบบนี้ขนลุกมากนอกจากนี้ตาหวานก็ยังได้แนบรูปภาพเทียมให้ดูกันชัดๆว่าตนเองมีใบหน้าคล้ายกับสาวใหม่จริงๆซึ่งเป็นรูปถ่ายของทั้งคู่ที่เคยตัดผมสั้นอีกทั้งก่อนหน้านี้เธอยังได้ตอบคำถามจากเพจหนึ่งที่ถามว่าคุณเคยถูกทักว่าคล้ายดารานักร้องคนไหนบ้างซึ่งเธอก็บอกว่าใหม่ดาวิกาอย่างไรก็ตามเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เรียกได้ว่าทำเอาโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อยโดยมีการแชร์ออกไปกว่า 1.2 หมื่นครั้งได้รับการไลค์ไปกว่า 1.4 หมื่นไลค์และมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ